อาสวสูตรว่าด้วยคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นนาบุญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการย่อมเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญ เป็นผู้ควรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าทำหกประการเป็นฉไฉนคืออาสวะเหล่าใดอันภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงละด้วยการสำรวมอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุ ละได้แล้วด <ste ve> <aries> <umba> well <ors> ้วยการสำรวมหนึ่งอาสวะเหล่าใดอันภิกษุพึงละด้วยการซ่องเสพอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยการซ่องเสพหนึ่งอาสวะเหล่าใดอันภิกษุพึงละด้วยการอดทนอาสวะเหล่านั้น เป็นอ,นอ,นอ,อ,นอันภิกษุละได้แล้วด้วยการอดทนหนึ่งอาสวะเหล่าใดอนันภิกษุพึงละด้วยการหลีกเลี่ยงอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยการหลีกเลี่ยงหนึ่งอาสวะเหล่าใดอันภิกษุพึงละด้วยการบรรเทา อาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยการบรรเทาหนึ่งอาสวะเหล่าใดอันภิกษุพึงละด้วยภาวนาอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยภาวนาหนึ่งดูกระรภิษุทั้งหลายก็อาสวะอันภิกษุ พึงละด้วยการสำรวมที่เป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยการสำรวมเป็นฉไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสำรวมจากขุนสีซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมพึงเป็นเหตุให้อาสวะที่ทำความคับแขน และความเร่าร้อนเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแค้นและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยประการอย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบขายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสำรวมโสตินสี ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมพึงเป็นเหตุให้อาสวะที่ทำความคับแค้นและความเร่าร้อนเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแค้นและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยประการอย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้ว เป็นผู้สำรวมด้วยการสำรวมคารินซีซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมพึงเป็นเหตุให้อาสวะที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอ ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสำรวมชิวหินสีซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมพึงเป็นเหตุให้อาสวะที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะเหล่านั้น ที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยประการอย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบกายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสำรวมกายินสีซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมพึงเป็นเหตุให้อาสวะที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนเกิดขึ้น เมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแค้นและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยประการอย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสำรวมมนินสีซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมพึงเป็นเหตุให้อาสวะ ที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยประการอย่างนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่สำรวมอยู่อาสวะที่ทำความคับแขน และความเร่าร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยประการอย่างนี้อาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าอันภิกษุพึงละด้วยการสำรวมที่เป็นอันภิกษุละได้แล้ว ด้วยการสำรวมดูกร,รารภิกษุทั้งหลายก็อาสวะอันภิกษุพึงละด้วยการซ่องเสพที่เป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยการซ่องเสพเป็นฉไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมเสพจีวร เพียงเพื่อป้องกันหนาวร้อนเหลือบยุง่งลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่น่าละอายภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมเสพบินทบาทมีใช่เพื่อเล่นมีใช่เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่เพื่อความเป็นไปแห่งกายนี้เพื่อบรรเทาความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรันทร์ด้วยคิดว่าเราจะบรรเทาเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปแห่งร่างกาย จักมีแก่เราความไม่มีโทษและความอยู่สบายจักมีแก่เราด้วยการเสพบ,บินทบาตนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบขายแล้วย่อมเสพเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันหนาวร้อนเหลือบยุงลมแดด และสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและยินดีในการหลีกออกเร้นภิกษุพิจารณาโดยแยบขายแล้วย่อมเสพพิลานะปัจจัยเพสัชบริขารเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้ว เพื่อไม่มีความเจ็บไข้เป็นที่สุดดูกรารพิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่เสพอยู่อาสวะที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนพึ่งเกิดขึ้นเมื่อเธอเสพอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอ ด้วยประการอย่างนี้ดูกระราภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าอันภิกษุพึงละด้วยการซ่องเศษที่เป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยการซ่องเศษดูกระราภิกษุทั้งหลายก็อาสวะอันภิกษุพึงละด้วยความอดกลั่น ที่เป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยความอดกลั้นเป็นฉไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมเป็นผู้อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายเหลือบยุ่งลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลาน ภิกษุย่อมเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำหยาบคำเสียสีภิกษุย่อมเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วกล้าแข็งเผ็ดร้อนดีไม่เป็นที่พอใจสามารถปลิดชีพไปได้ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุ ไม่อดทนอยู่อาสวะที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธออดทนอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยประการอย่างนี้ดูกราภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าอันภิกษุพึงละด้วยการอดทนที่เป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยการอดทนดูกระพิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ภิกษุพึงละด้วยการหลีกเลี่ยงที่เป็นอันภิกษุละได้แล้ว ด้วยการหลีกเลี่ยงเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบขายแล้วย่อมหลีกเลี่ยงช้างดุมมาดุโคดุสุนักดุงูหลักต่อที่มีหนามหลุมตะลิงชันบ่อโสโครกท่อโสโครก พวกวินยูชนที่เป็นพรมจารีพึงลงความเห็นเธอผู้นั่งในที่ไม่ควรนั่งเที่ยวไปในที่ไม่ควรเที่ยวไปคบปาปมิตรเช่นใดในฐานะที่เป็นบาปเธอพิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมหลีกเลี่ยงที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรเที่ยวไป และปาปะมิตรเช่นนั้นดูกระราภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอไม่หลีกเลี่ยงฐานะดังกล่าวแล้วอยู่อาสวะที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอหลีกเลี่ยงอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อน ย่อมไม่มีแก่เธอด้วยประการอย่างนี้ดูกรรารภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าอันภิกษุพึงละด้วยการหลีกเลี่ยงที่เป็นอันภิกษุละได้ด้วยการหลีกเลี่ยงดูกรรารภิกษุทั้งหลายอาสวะอันภิกษุ พึงละด้วยการบรรเทาที่เป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นฉไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบขายแล้วย่อมไม่รับไว้ย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นไปย่อมทำให้หมดไปซึ่งกามวิตก ที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับไว้ย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นไปย่อมทำให้หมดไปซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับไว้ย่อมละ ย่อมบันเทาย่อมทำให้สิ้นไปย่อมทำให้หมดไปซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับไว้ย่อมละย่อมบันเทาย่อมทำให้สิ้นไปย่อมทำให้หมดไปซึ่งธรรมที่เป็นบาปอากุศล ที่เกิดขึ้นแล้วดูการพิกษุทั้งหลายเมื่อเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยประการอย่างนี้ ดูกระราภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าอันภิกษุพึงละด้วยการบัรเทาที่เป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยการบรรเทาดูกระราภิกษุทั้งหลายก็อาสวะอันภิกษุพึงละได้ด้วยภาวนาที่เป็นอันภิกษุ ละได้แล้วด้วยภาวนาเป็นไนคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมเจริญสติสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละภิกษุ ย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชน์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละภิกษุย่อมเจริญวิริยะสัมโพชน์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละ ภิกษุย่อมเจริญปีติสัมโพชง์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละกภิกษุย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละ ภิกษุย่อมเจริญสมาธิสัมโพษชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละภิกษุย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสลัก ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่เจริญโพดชงอยู่อาสวะที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเจริญโพดชงอยู่อาสวะที่ทำความคับแขนและความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่เธอด้วยประการอย่างนี้ ดูการพิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าอันภิกษุพึงละด้วยภาวนาที่เป็นอันภิกษุละได้แล้วด้วยภาวนาดูการพิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจบอาสวะสูตร